คำมันใหญ่มากคำนี้มันต้องได้ยินตลอดจริงๆเป็นคำที่คนร้องเพลงจะต้องกังวลกับเรื่องนี้ก่อนเลยเป็นเรื่องแรกเพี้ยนไหมคือบางทีเนี่ยไม่ต้องมีความรู้ดนตรีอะไรมากมายเลยนะคือฟังก็รู้อะว่ามันเพี้ยน Fly me to the moon Let me play among the stars Oh let me see that spring is like on Jupiter and Mars สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องร้องเรียนพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการร้องเพลงโดยเริ่มต้นที่คำหนึ่งคำวันนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่9แล้วตื่นเต้นมากและวันนี้เป็นคำที่พูดเลยว่าทุกคนต้องดูเพราะว่ามันเป็นเพนพอยต์หลักของคนที่ร้องเพลงต้องเจอกับคำนี้คือคำว่าเพี้ยนและคนที่จะมาคุยคำว่าเพี้ยนก็ต้องเป็นคนเพี้ยน คิดอยู่เลยว่าเขาจะปูมาแบบนี้ใช่ไหม น่าจะประมาณนี้อ่ะกิ่งเหมือนแพรครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะสติไม่ค่อยดีสติไม่ค่อยดีสติไม่ค่อยดีใช่ค่ะแต่ว่าร้องเพลงพอได้อยู่วันนี้เราจะมาคุยกันเพราะว่ามันเป็นคำที่แบบคำมันใหญ่มากคำนี้มันต้องได้ยินตลอดจริงๆเป็นคำที่คนร้องเพลงจะต้องกังวลกับเรื่องนี้ก่อนเลยเป็นเรื่องแรกใช่เพี้ยนไหมหรือคนที่แบบฝึกร้องเพลงอยู่แบบโอ้ยกลัวร้องเพี้ยนคนก็จะร้องเพี้ยนไหมอะไรอย่างเงี้ยเจอทุกคนเจอทุกคนไม่ว่าจะแบบโปรเฟชชั่นอลหรือว่าบิกินเนอร์ขนาดไหนก็จะต้องรู้จักกับคำนี้อ่ะมาเพี้ยนคืออะไรครับคุณกิ่งเพี้ยนหรอก็เคยร้องเพี้ยนไหมล่ะ เคยร้องเพี้ยนไหมล่ะเอางี้อย่าถามมาอย่างนี้ดิครับตลอด คือบางทีเนี่ยไม่ต้องมีความรู้ดนตรีอะไรมากมายเลยนะคือฟังก็รู้อะว่ามันเพี้ยนบางทีมันไม่ต้องอธิบายมาเป็นคำพูดทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะว่าฟังแล้วว่าเอ้ยอันนี้มันเพี้ยนอันนี้มันเพี้ยนอันนี้มันไม่เพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยเพี้ยนก็คือสำหรับต้าก็คือการร้องไม่ตรงอ่ะไม่ถูกอ่ะมันควรจะต้องร้องอย่างเงี้ยแต่ไปร้องอีกแบบนึงพูดถึงระดับของเสียงแล้วกันเออฟังแล้วมันแป่งๆอ่ะมันดูไม่เข้ากันอ่ะมันดูแบบเพลงนี้มันมีอะไรแบบเอ๊ะมันเอ๊ะอ่ะก็คือการที่ร้องเพี้ยนร้องไม่ตรงกับโน้ตที่มันควรจะเป็นใช่นะครับไม่ร้องไม่ตรงโน้ตหรือบางคนเขาอาจจะใช้คำว่าผิดคีย์ อะไรแบบนี้ซึ่งมันก็คือคำที่มันอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนั่นแหละร้องเพี้ยนร้องผิดคีย์ร้องเบี้ยวร้องแฟลตร้องอะไรเนี่ยมันจะมีคำพวกนี้ที่เราจะได้ยินเวลาที่เราฟังรายการประกวดร้องเพลงนะครับและคุณคือนักร้องเสียงเพี้ยนนะครับใช่คือมันฟังแล้วมันก็จะแบบเออฟังออกอ่ะเออมันก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนจริงว่ามันเป็นเรื่องเบสิกแรกของการร้องเพลงเลยต้องฝึกให้ร้องไม่เพี้ยนก่อนโน้ตต้องตรงก่อนไม่เพี้ยนอย่างที่สองคือจังหวะใช่ถ้าทำสองอย่างนี้ได้นะครับก็จะเป็นเพลงแล้วใช่ก็จะเป็นเพลงแล้วแต่ว่าเพราะไม่เพราะอีกเรื่องนึงใช่ถูกแต่ทำให้มันเป็นเพลงก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือเบสิกพื้นฐานคือการร้องไม่เพี้ยนแล้วก็ร้องให้มันเข้ากับจังหวะถูกกับจังหวะนะก็พอรู้คร่าวๆว่าคำว่าเพี้ยนมันหมายความว่ายังไงคราวนี้เราลงลึกไปถึงสาเหตุดิเอาซะหน่อยเพราะว่าโอ้ทำไมถึงร้องเพี้ยนกันล่ะเออทำไมถึงร้องเพี้ยนกันล่ะเออทำไมล่ะจริงๆนะมันต้องตั้งต้นมาจากการฟังก่อนนะก่อนที่จะร้องเวลาเราจะร้องเพลงนะเราต้องฟังได้ยินก่อนใช่ป่ะเออบางคนเนี่ยเขาหูเพี้ยนเลยก็มีนะใช่หูเพี้ยนคืออะไรเออคือได้ยินไม่เหมือนที่เราได้ยินอ่ะใช่วิธีการเช็คง่ายมากแต่มันอาจต้องใช้เครื่องดนตรีนิดนึงอ่ะก็กดเป็นโนอ่ะกดเป็นโนอย่างเงี้ยกดโนเลยโดเลมีฟาซอนเนี่ยก็ร้องออกเสียงตามอาอาอะไรเงี้ยให้มันตรงกับที่กดเนี่ยคือบางคนเขาก็ไม่ได้ยินจริงๆนะเว้ยว่าแบบมันคือโนไหนวะเช่นได้ยินผมเราร้องคำว่าอ่าแต่เขาได้ยินคำว่าอ่าเออคือในหูเขาอ่ะได้ยินเป็นอีกโนนึงไปเลยอ่ะครับใช่ซึ่งแต่ต้องบอกก่อนนะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นยากมากมันคือความผิดปกติของร่างกายซึ่งแบบล้านคนจะมีสักคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วที่พวกเราร้องเพี้ยนกันอยู่เนี่ยนะครับมันมาจากอีกสาเหตุหนึ่งไม่ใช่สาเหตุที่เป็นอันนี้หรอกส่วนใหญ่คนไม่ได้หูเพี้ยนขนาดนั้นแต่มันคือมาจากเข้าไปอ่ะถูกต้องแล้วแต่เอาออกมาไม่ได้เออเอาออกมา
เออไม่ได้ไม่ตรงกับสิ่งที่มันควรจะเป็นใช่ไม่ตรงกับสิ่งที่เราได้ยินอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันก็ย่อยได้อีกหลายอย่างมากๆเลยนะเอาแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะคือเหมือนกับแบบว่ามันคือกล้ามเนื้อเนาะเส้นเสียงอะไรพวกเนี้ยแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้มันบางทีมันก็เลยทำให้เราไม่คุ้นเคยกับการที่จะควบคุมมันการที่จะแบบออกแรงกับมันการที่จะเปล่งเสียงมันออกมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องฝึกนะมันฝึกได้มันก็เลยทำให้บางทีมันไม่ตรงกับที่เราได้ยินน่ะยกตัวอย่างเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันว่ายกตัวอย่างเช่นสมมติเราไปเข้ายิมเราเพิ่งจะแบบอยากจะฝึกเล่นเวทอ่ะอยู่ๆเราจะไปยกแบบ40กิโลอย่างเงี้ยสมมติ40กิโลคือเพลงแบบว่ามารายแครีแบบว่าเสียงสูงปี๊ดมันก็แบบมันก็ยกไม่ได้ป่ะคือมันเหมือนแบบกล้ามเนื้อมันยังไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้แบบเคยใช้งานสิ่งนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องค่อยๆฝึกค่อยๆจูนกันไปอย่างเงี้ยซึ่งฝึกได้อันนี้คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องเรียนร้องเพลงคือ no. เล่าเรื่องนึงให้ฟังคือแบบเล่าขำๆนะก็คือว่าเราอ่ะก็จะเคยหงุดหงิดกับนักเรียนที่มันร้องไม่ตรงสักทีไหม พูดยอมรับมา ยอมรับมา ก็มีบ้างคือมันก็มีบ้างนึกออกปะคือจนบางทีนะเทคนิคเลยนะอันนี้เอาไปฝึกได้ก็คือจนบางทีเราต้องบอกเขาว่าให้เขาร้องอันที่เขารู้สึกว่าเขาสบายที่สุดเราจิ้มมันเนี้ยเขาก็ร้องไม่ได้ทีเราบอกพี่ขอคำว่าอาเสียงไหนก็ได้ที่หนูรู้สึกว่าเปล่งออกมาแล้วสบายที่สุดเขาก็จะแล้วเล่าเดี๋ยวเราไปหาให้ว่ามันตรงโน้ตทำให้มันตรงกันก่อนเดี๋ยวเราไปหาให้ว่ามันตรงกับโน้ตไหนแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อช่องประมาณเนี้ยกล้ามเนื้อตรงเนี้ยเขาสบายว่ะแล้วเราก็ค่อยเริ่มจากตรงนั้นจากตรงนั้นแล้วเราก็ไล่ขึ้นไล่ลงจากตรงนั้นเนี่ยพอเขาร้องได้เขาก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเขาไม่ได้หูเพี้ยนนะเว้ยตอนแรกอะเขาคิดว่าเขาหูเพี้ยนไม่ใช่คือมันเหมือนกับแบบกล้ามเนื้อเขาไม่ชินนะเราก็เลยเอาที่เขาสบายที่สุดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาจูนให้ใช่อย่างเงี้ยกล้ามเนื้อก็ไม่ชินหูก็ไม่ชินด้วยนะจริงๆหูเนี่ยเขาถึงเรียกคำนี้ครับ ear training ใช่ ear training คือการที่เราเทรนให้หูของเราเนี่ยสามารถฟังระดับของเสียงได้แม่นยำมากขึ้นใช่ใช่คือแบบปกติเสียงมันอย่างเงี้ยเราต้องรู้ว่าช่วงแรกๆเราอาจจะแบบแยกเสียงที่แบบมันใกล้ๆกันอ่ะแยกไม่ค่อยออกว่าแบบอากับอาอะไรเงี้ยมันต่างกันมั้ยวะอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องเทรนให้รู้ว่าอ๋อเสียงนี้มันต่างหรือไม่ต่างใช่เออจริงๆมันมีความสำคัญมากๆเลยนะอย่าคิดแต่ว่าแบบจะร้องเพลงอย่างเดียวแล้วแบบไม่ฝึกการใช้กล้ามเนื้อไม่ฝึกการวอร์มเสียงไม่ฝึกการฟังเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันคือเบสิกที่ทำให้เราอ่ะนะมีความร้องเพลงที่แบบบ้านที่มั่นคงมากขึ้นร้องได้แบบมั่นใจมั่นคงมากขึ้นด้วยต้องฝึกในนี้ตลอดเลยเมื่อกี้ไม่หูเพี้ยนใช่ป่ะแล้วก็มีว่าใช้กล้ามเนื้อไม่เป็นใช่ป่ะจริงๆขอแตะเรื่องนี้นิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆก็คือว่าบางทีอ่ะคีย์ที่ไม่อำนวยเราอ่ะมันก็ทำให้เราร้องเพี้ยนได้เรื่องนี้คือจริงมากๆนึกออกป่ะใช่คือบางทีเราไม่สามารถร้องเพลงได้ทุกคีย์ในโลกนี้เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นมันเลยมีการแบบว่าถ้าเกิดเราจะไปเล่นดนตรีกับวงมันก็ควรจะต้องเตรียมกันก่อนว่าเราจะเล่นคีย์ไหนหรือจะซ้อมกันก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบนักดนตรีบอกว่าสมมตินักดนตรีบอกว่าเอาเป็นคีย์ซีแล้วกันเพราะมันเล่นง่ายดีสมมตินะแต่นักร้องไม่ได้อ่ะคือไม่ได้กูสูงไปอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะมันไม่ได้เว้ยเพราะมันก็จะยังไงก็เพี้ยนอ่ะคุณกิ่งที่บ้านตาลอยแล้วว่าคีย์คืออะไรคะมันก็คือตัวกำหนดในเพลงระดับเสียงเนาะบันไดเสียงในแต่ละเพลงอ่ะที่มันจะมีคีย์คือทุกเพลงอ่ะมีได้ทุกคีย์เลยครับแต่ว่าคีย์ที่เหมาะกับแต่ละคนอ่ะมันจะมีอยู่ไม่เหมือนกันมันเฉพาะบุคคลคีย์ที่เหมาะกับผู้ชายคีย์ที่เหมาะกับผู้หญิงอย่างเช่นเวลาที่เราผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยร้องเพลง Happy Birthday ขึ้นมาแหมเป็นมั้ยเวลา Happy Birthday เพื่อนอ่ะแล้วแบบผู้หญิงมันขึ้นก่อนผู้หญิงมันเดินแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดมาแล้วโอ้ยไปไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องร้องคีย์เราเลยมาผสมกันก็ต่างคนต่างเพี้ยนกันไปกันมาเป็นลายประสานเพราะว่าเราร้องกันคนละคีย์นั่นแหละคือคำว่าคีย์คือการที่แต่ละคนที่กิ่งบอกก็คือเราต้องร้องเพลงในคีย์ที่มันเหมาะกับเรากับเราใช่อย่าไปฝืนนะอันนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกของคำว่าคีย์มากแต่อย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติว่าเราฟังพี่นิวพี่จิ๋วร้องเพลงแล้วเขาเป็นคนเสียงสูงมากเลยเขาร้องหุยมันพอมากแล้วเราอยากจะร้องแบบเขาเลยเราไปร้องคีย์เดียวเขาเลยแต่เราไม่ถึงอ่ะเรายังไปไม่ถึงสิ่งนั้นอ่ะบางทีเราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าเรื่องมันคือธรรมชาติว่าเราลดคีย์ลงมาให้เหมาะกับเราเพราะกว่ายังเป็นเพลงเดิมแต่ว่าลดคีย์ลงมาได้เพราะว่านี่ก็คือลดตลอดนะครับผมลดตลอดใช่อีนี่เพิ่มตลอดอุ้ยอันนี้เขาเป็นคนเสียงสูงเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจะลดจะเพิ่มอ่ะ
อะไรก็ได้ให้มันเหมาะกับเราใช่อันนี้ป้าว่าเรื่องคีย์อ่ะสำคัญทุกคนลองไปทำกันบ้านดูว่าเพลงเนี้ยจริงๆที่เรายังร้องไม่ได้อ่ะมันเพราะว่ามันไม่ใช่คีย์ที่เราควรจะต้องร้องใช่อ่ะจริงๆเราอาจจะไม่ใช่คนร้องเพียงเพลงเพี้ยนอ่ะไม่ใช่เออแต่มันไม่ใช่ไม่ได้ร้องเพี้ยนแต่คีย์นี้ไม่ใช่แต่คีย์นี้ไม่ใช่เธอก็เลยร้องไม่ได้จ้าใช่เธอก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเธอก็จะนอยตัวเองว่าฉันร้องเพลงเพี้ยนลองลดคีย์ดูก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยร้องเพลงเพี้ยนเนี่ยมันไม่ได้ร้องเพี้ยนทั้งเพลงก็มีนะสมมุติว่าเราแบบว่าจะไปร้องเพลงเธอคู่ชีวิตเราของหน้ากากราศีธนูเขาคือใครเขาคือตรงนี้หรือเปล่าแอบใครขอนิดนึงนะสมมุติเราอยากจะไปร้องแบบนั้นใช่ป่ะแล้วพอมันไปถึงโน้ตสูงอ่ะมันไปเพี้ยนตรงโน้ตนั้นก็ได้มันไม่ต้องเพี้ยนทั้งเพลงก็ได้นะคือหมายถึงว่ามันไปปลิ้นอ่ะคือเข้าใจคำว่าแบบมันไปปลิ้นว่าเออก็ได้อีกนอนดีๆร่างกายพร้อมๆฉันฮิตโน้ตนี้ได้อ่ะก็เลือกคีย์นั้นคือคีย์สูงกว่าอาจจะมีชัยไปกว่าครึ่งนิดนึงถ้าแต่ว่ามันก็ต้องเตรียมตัวไงนึกออกมั้ยเธอจะเล่นท่ายากเธอก็ต้องเตรียมตัวเธอต้องเป็นนักกีฬาที่เตรียมตัวเพราะนั้นวิธีการเลือกก็ง่ายๆแค่นี้นะครับโน้ตต่ำโน้ตสูงเราถึงไหมอยู่ในเรนจ์เราหรือเปล่าก็นั่นแหละเลือกคีย์นั้นใช่ใช่เลยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบบางทีมันอาจจะลึกไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าคำว่าร้องเพี้ยนเนี่ยเราเคยเจอเพราะอย่างแฟนเราปอนเนี่ยเราชอบดูคน cover เพลงกันที่ไม่ได้เป็นของออริจินอลอะไรเงี้ยแล้วบางทีคน cover เพลงเนี่ยเขาก็จะบิดโน้ตไปเป็นโน้ตของเขา บางอย่างอะไรใช่ป่ะซึ่งบางอันเนี่ยปอนเขาคือคนทั่วไปเขาไม่ได้เป็นนักร้องเขาก็ไม่เข้าใจคือบางทีเขาก็ฟังแล้วสมมติว่าโน้ตเนี้ยมันไม่ได้เป็นโน้ตเหมือนออริจินอลของเพลงอะปอนเขาก็จะแบบเอ๊ะอันนี้ร้องเพี้ยนป่ะเออจริงๆแล้วมันไม่ได้เข้าใจละเข้าใจป่ะคือจริงๆมันไม่ได้เพี้ยนเว้ยแต่มันเป็นอีกโน้ตหนึ่งอะที่มันแบบร้องในคีย์นี้และยังอยู่ในคีย์นี้อยู่ได้มันบิดไปอะเออมันบิดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอะเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราร้องเพลงไม่เพี้ยนแล้วนะเราจูนทุกอย่างให้นิ่งแล้วเราร้องไม่ผิดจังหวะแล้วเราฝึกเบสิกได้แล้วนะมันจะสนุกขึ้นอีกเวลหนึ่งเราจะเริ่มบิดโน้ตให้มันไม่เหมือนเดิมได้อันนี้ไม่ใช่การร้องเพี้ยนนะจ๊ะใช่อันนี้ก็แบบมันเป็นการแอดลิบเอ้ยมันเป็นการเปลี่ยนโน้ตตัวอย่างสักหน่อยไหมละแม่ตัวอย่างสักหน่อยไหมตัวอย่างลองดูขำๆถ้าไม่ดีตัดออกเออสมมติแบบยังเพลงอะไรดีล่ะทางไหนเราลองด้วยการคนละท่อนเออแล้วเราก็จะลองเปลี่ยนโน้ตไปเรื่อยๆเออเอามาเพลงอะไรดีมาสิง่ายๆแบบว่าเพลงง่ายๆเช่นเพลง Fly Me อ่ะมาได้มา1 2 1 2 3 Fly me to the moon let me play among the starsOh, let me see that spring is like on Jupiter and Mars. Whoa! In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. นี่ไง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 เห็นไหมเขาเปลี่ยนเขาไม่ได้ร้องตรงไปจากออริจิอ่ะแต่นี่ไม่ได้เป็นการร้องเพลียนอันนี้ก็คือยังร้องโน้ตเดิมเพลียนเนี่ยกูเพลียนแล้วตอนนี้กูเพลียนละก็คือการเปลี่ยนให้มันแบบใช่แต่มันยังอยู่ในชุดของตัวโน้ตที่อยู่ในคีย์เดิมอยู่นะครับซึ่งอันนี้มันจะสนุกมากเลยทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนให้ความสำคัญกับการแบบร้องไม่เพี้ยนร้องตรงจังหวะฐานรากของบ้านแข็งแรงปุ๊บแล้วทุกคนจะเล่นอะไรกับการร้องเพลงได้เยอะมากแต่อย่าเพิ่งทำถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าเรายังมีความเพี้ยนอยู่บ้างนะครับอย่าเพิ่งแอดลิบอย่าเพิ่งเปลี่ยนโน้ตเอาโน้ตที่เราแม่นก่อนเอาโน้ตที่มันเป็นเมโลดี้ก่อนฟังแกะจากเมโลดี้แล้วร้องตามให้มันแม่นก่อนหลังจากนั้นค่อยพัฒนาอยากไปถึงเลเวลนี้คือแบบเราก็ต้องอาจจะต้องเทรนหูตัวเองเทรนเสียงตัวเองสักนิดนึงให้มันไปถึงเลเวลที่เราสามารถเล่นได้แล้วเราจะร้องเพลงแล้วแบบสนุกมากขึ้นใช่ค่ะมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะก็อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องเนี้ยใช่อุ๊ยดีใจจังเลยที่ได้คุยเรื่องเพี้ยนเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบว่าปัญหาโลกแตกของปัญหาโลกแตกของคนร้องเพลงของคนร้องเพลงและอยากจะบอกอีกหนึ่งเรื่องคือว่ามันเป็นเรื่องปกติครับทุกคนที่ทุกคนจะร้องเพลงเพี้ยนใช่ๆนอนไม่พอก็เพี้ยนได้เอางี้ปกติมากนะครับเพราะว่าอะไรร่างกายเรามันเป็นกล้ามเนื้อที่แบบอ่อนนิ่มมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันเป็นดิจิตอลที่คอมพิวเตอร์คำนวณออกมากดมาปุ๊บแล้วเสียงมันต้องออกมาแบบตรงโน้ตตัวโดคือ440เฮิรตซ์เราไม่ได้ร้องออกมาได้440เฮิรตซ์อย่างนั้นได้ตลอดเวลาเราอาจจะแบบ
ผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่ทุกคนดูรายการประกวดร้องเพลงหรือดูคนที่เขาดูรายการร้องเพลงอ่ะในทีวีอ่ะเขาผ่านการอีดิทมาแล้วทั้งนั้นนะทุกคนยังไงก็ต้องอีดิทเนื้อไหมฮะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะอย่างที่บอกเราไม่สามารถที่จะร้องได้440เฮิร์ตซ์อ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปอีดิทให้มันแบบเป๊ะพอดีแล้วมันดูตรงมากๆแต่พอบอกเป็นเรื่องธรรมดาโอเคกูร้องเพลงได้แล้ว ไม่ใช่คือการร้องให้ใกล้เคียงกับโน้ตที่มันควรจะเป็นมากที่สุดนั่นคือสิ่งจำเป็นก็นั่นแหละทุกคนร้องเพี้ยนหมดทุกวันนี้เวลาไปร้องก็จะมีบางโน้ตที่เราแบบไม่ฮิตบ้างหรือบางทีถ้าเราแบบร้องแบบชิวๆอ่ะร้องแบบว่าไม่ได้แบบตั้งใจมากอาจจะมีบ้างถ้าอัดออกมาเลยแต่ถ้าฟังค้ำๆก็อาจจะไม่รู้นะครับก็พัฒนาตัวเองไปจนถึงจุดที่แบบลองแล้วแบบไม่เพี้ยนเลยอ่ะก็จะดีก็จะยิ่งดีคือวัตถุดิบดีอ่ะมันเอาไปปรุงแต่งอะไรมันก็อร่อยกลมกล่อมมากขึ้นเนอะป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นสารตั้งต้นที่ดีแต่ก็ไม่ได้แบบอยากจะดูไม่ได้แบบอยากจะให้ไปนอยกับมันจนแบบโอ้เราพัฒนาไม่ได้ฉันมันร้องเพี้ยนมันบางทีแล้วเราแบบว่าเราไปร้องเพลงยากๆอย่างเงี้ยไม่ต้องอะไรเลยผิดพอรักเนี่ยมันสูงวันไหนไปร้องแบบนอนมาไม่ค่อยพอไม่วอร์มเสียงก่อนหรืออะไรเงี้ยก็มีนะเว้ยขึ้นไม่ถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงตัวเองก็มีค่ะก็ตามก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจแต่ก็ไม่ถึงกับต้องไปซีเรียสกับมันจนแบบว่าทำให้เราแบบไม่อยากร้องเพลงเลยกลัวร้องเพี้ยนไม่ร้องเพี้ยนอะไรเงี้ยไม่เอาก็ไม่ใช่แบบนั้นอ่ะโอเคมาพูดถึงว่าเพี้ยนคืออะไรแล้วทำไมถึงเพี้ยนไปแล้วมาพูดถึงประเภทของการเพี้ยนบ้างเพี้ยนไปทางไหนได้บ้างนะฮะเพี้ยนพอมันมีระดับเสียงอ่ะมันก็มีได้2ระดับแหละสมมุติว่ามันต้องร้องได้ระดับเนี้ยนะฮะถ้าไปร้องโน้ตที่มันสูงกว่านั้นเราจะเรียกมันว่าเพี้ยนสูงเพี้ยนสูงนะครับผมถ้าโน้ตไม่ต้องอยู่ตรงเนี้ยแต่เราไปร้องโน้ตที่มันเตี้ยกว่าต่ํากว่าเราก็จะเรียกว่าเพี้ยนต่ําซึ่งคําว่าเพี้ยนต่ําเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยนะเพี้ยนต่ําบางคนจะใช้คําว่า flat เออใช่ร้อง flat นะแปลว่าเพี้ยนต่ํานะฮะจดได้เลยเป็นเยอะกว่านะเป็นเยอะกว่าเพี้ยนสูงนะใช่แต่บางคนก็แบบบางคนถ้าจะเป็นคนเพี้ยนสูงส่วนใหญ่จะเป็นกับโน้ตต่ำๆไงลงไม่ถึงก็จะเพี้ยนสูงถ้าแบบโน้ตสูงๆที่เราร้องไม่ถึงเขาจะเรียกว่าเพี้ยนต่ำใช่ซึ่งก็แล้วบางคนก็มีปัญหาแตกต่างกันเราอาจจะเป็นคนที่เพี้ยนต่ำก็หรือว่าร้องเพลงแฟลตอ่ะค่อนข้างเยอะเธอนี่เสียงสูงไงใช่ไหมเราก็จะแบบมีเป็นสายที่แบบเพี้ยนต่ำคือร้องไม่ถึงอ่ะอย่างเงี้ยเวลาที่เราร้องแล้วมันแบบflat นิดนึงคำนี้นะครับจะได้ยินบ่อยมากมันเป็นแบบเป็นคำที่เราจะได้ยินบ่อยมากใช่ก็แบบมีห้องอยู่หลายห้องเยอะๆรวมๆกันเป็น flat วีก็เล่นมุกเลยไม่เพี้ยนเนี่ยสมองเพี้ยนอันนี้คือเพี้ยนอันนี้คือคนเพี้ยนอันนี้คือคนเพี้ยนร้องเพลงตรงแต่ว่าสมองเพี้ยนคิดภาพง่ายๆนะเหมือนแล้ววิธีการแก้จริงๆก็ไม่ได้ยากนะถ้าเรามองเป็นเรื่องง่ายก็คือง่ายจริงๆเช่นเหมือนเราจะชูดบาสอย่างเงี้ยมันก็ชูดไม่ถึงอ่ะมันก็เหมือนเราเพี้ยนต่ำเราก็ต้องออกแรงขึ้นอีกใช่ไหมหรือบางทีก็แรงเกินมันก็แบบเลยข้ามไปก็ไม่ลงในหัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับการออกแรงการposition ของร่างกายเราเนี้ยเพี้ยนต่ำเพี้ยนสูงซึ่งกิ่งก็ไม่ถนัดเสียงต่ำเหมือนกันกิ่งก็จะร้องเสียงต่ำไม่ค่อยถึงชอบจังเลยอ่ะการคนนึงถนัดเสียงสูงอีกคนนึงถนัดเสียงต่ำวันนี้มันร้องพูดให้ฟังคือแบบดีนะจะได้เห็นตัวอย่างของทั้งสองแบบไม่ค่อยถึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะใช้เราจะเป็นคนที่แบบว่าใช้อย่างอื่นทดแทนอย่างเช่นเราก็จะเปลี่ยนโน้ตไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันพอเราเริ่มเปลี่ยนโน้ตเป็นอ่ะใช่ต่ำหรอไม่ร้องไงใช่โน้ตสูงก็ไม่ร้องโน้ตนี้ไงร้องโน้ตอื่นร้องโน้ตอื่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเรียนร้องเพลงครูยังแซวเลยบอกโอ้ยจะมาเรียนร้องเพลงให้สูงขึ้นไปเปลี่ยนโน้ตเปลี่ยนโน้ตเขาเพื่อให้ตัวเองร้องสบายขึ้นครูก็แบบไม่เอาโน้ตนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมาพูดถึง how to แล้วตอนนี้เมื่อกี้กิ่งบอกว่าอะไรนะบอกว่าก็คือต้องฝึกเรามาพูดถึงว่าเราจะทำยังไงได้บ้างที่ทำให้เราหายเสียงเพี้ยนดีไหมได้อย่างแรกก็คือว่าอย่างที่กิ่งบอกเมื่อกี้ก็คือการฝึกเรื่องของ physical ที่แบบชุดบาสอ่ะเพิ่มแรงออกแรงมากขึ้นผ่อนแรงมากขึ้นอะไรเงี้ยวิธีการแก้เรื่อง physical นะส่วนตัวคิดว่าอย่างที่บอกอ่ะเหมือนออกกำลังกายต้องออกกำลังกายออกกำลังกายในที่นี้คือออกกำลังกายเสียงคือการวอร์มเสียงหาคนที่เขาแบบเป็นคนที่เขารู้อะช่วยเราในการพาเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะร้องโน้ตนั้นๆได้เรามีปัญหาอะไรให้เขาช่วยครับเช่นเราเป็นคนเสียงสูงร้องต่ำไม่ได้ทำยังไงมันมีวิธีการอยู่เราต้องเข้าใจร่างกายเราก่อน
เพราะมันไม่ใช่แค่เสียงมันเป็นเรื่องของโพรงด้วยใช่ๆโพรงในการใช้ว่าโอ้เราใช้โพรงตรงนี้หรือโพรงตรงนี้เออยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นจริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าเราคนฝึกร้องเพลงเองอะได้ด้วยตัวเองง่ายขึ้นเพราะมันมี YouTube ใช่ป่ะมันก็จะมีก็พิมพ์หาเลยแบบฝึกหัดวอร์มเสียงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเทคนิคเลยนะเราจะแนะนำเด็กที่เรียนร้องเพลงกับเราว่าคือบางทีเขาไม่เรียนร้องเพลงกับเราเขาเจอแบบอาทิตย์ละครั้งอ่ะมันมีอีกเวลาเยอะมากที่เขาไม่ได้เจอเรานึกออกป่ะเราก็จะบอกเขาเลยว่าให้เขาอ่ะวอร์มเสียงทุกเช้าเลยนะทุกวันเลยไม่ต้องเยอะก็ได้เหมือนเราตื่นมาออกกำลังกายอ่ะ15 นาทีอะไรเงี้ยก็คือกดคลิปวอร์มเสียง15 นาทีแล้วก็ทำตามแต่มันจะต้องเป็นทำตามที่เขาควรจะต้องอัดวิดีโอแล้วกลับไปดูตัวเองด้วยจะอัดดีเออนึกออกป่ะคือบางทีอ่ะเราฟังเราก็รู้นะเว้ยว่ามันเพี้ยนไม่เพี้ยนอ่ะนึกออกป่ะแต่ว่าบางคนเขาไม่รู้ใช่ไหมเออแต่ใช่บางคนไม่รู้แต่หมายถึงแบบบางทีเราก็พอรู้อ่ะว่าพอรู้ว่ามันมันพอรู้แหละมันก็คือเราจะได้กลับมาทำใหม่อ่ะนึกออกป่ะกลับมาทำใหม่แต่ว่าถ้าสมมติเราไม่อัดแล้วเราไม่ทวนดูตัวเองนะยิ่งเราร้องเพี้ยนแล้วเราฝึกแบบนั้นมันก็จะยิ่งทำให้เราชินกับกล้ามเนื้อนั้นอะไปตลอดเลยแล้วมันจะเพี้ยนไปตลอดเออใช่ค่ะคือเวลาที่เราร้องเพลงอะครับกับโน้ตหนึ่งอะครับการที่เราจะร้องโน้ตนั้นได้มันจะต้องมีโน้ตนั้นในใจไงหลายคนเป็นมีโน้ตนั้นในใจตั้งใจมากจะร้องโน้ตนี้แหละร้องออกไปคิดว่าเป็นโน้ตนั้น คิดไปเองใช่ๆๆ คิดไปเองว่าเป็นโน้ตนั้นอ้าวไม่ใช่โน้ตนั้นแล้วคราวนี้วิธีการจะเช็คยังไงล่ะอย่างที่กิ่งบอกไงก็คืออัดวิดีโอมาฟังตัวเองบางคนอาจจะรู้นะฮะส่งให้เพื่อนก็ได้เออส่งให้เพื่อนแต่รบกวนเลือกเพื่อนนะฮะเลือกเพื่อนคนที่เข้าหูไม่เพี้ยนนะครับผมเลือกเพื่อนนิดนึงนะฮะใช่ส่งให้ครูให้ใครก็ได้เราอย่าเตี้ยอุ้มคอมนะฮะไอคนนั้นก็ยังเพี้ยนอ่ะกูก็เพี้ยนด้วยส่งกันไปกันมาก็เพี้ยนกันไปใหญ่หาคนที่อ่ะฟังให้หน่อยดิฉันไม่เพี้ยนใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นคือการอันนี้มันคือเป็นการ ear training อย่างนึงใช่คือมันควรจะต้องฝึกแบบมีเครื่องดนตรีเอาจริงไม่ควรฝึกแบบปากเปล่าใช่มันจะต้องมีเปียโนหรือมันจะต้องมีแบบเป็นแบบฝึกหัดใน YouTube หรืออะไรเงี้ยมันจะต้องมีตัวให้เราอิงอ่ะตัวให้เราแบบเกาะไปหรือไม่ก็เปิดต้นฉบับแล้วเราร้องไปด้วยกันอ่ะแล้วก็อัดใช่ป่ะแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจฟังเองไม่ออกนะส่งไปให้คนที่เขาฟังออกฟังว่าแกฉันร้องเพี้ยนหรือเปล่าทำไปเรื่อยๆอ่ะแล้วสมมตินะเขาตอบมาว่าเฮ้ยเพี้ยนเราก็ได้รู้ว่าอ๋อตรงเนี้ยจริงๆแล้วที่เราฟังเหมือนกับว่าถูกนี่ อะไรเงี้ยอ๋อจริงๆมันเพี้ยนแล้วเราและสมองและหูของเราจะเริ่มชินว่าอ๋อแบบนี้คือเพี้ยนอ๋อแบบนี้คือไม่เพี้ยนอันนี้ออกแรงน้อยไปอ๋อเข้าใจแล้วมันต้องแรงกว่านี้อะไรเงี้ยมันเป็นส่วนไอ้คำว่าโพรงที่ต้าพูดเมื่อกี้สำหรับกิ่งเนี่ยเออคือกิ่งอาจจะเป็นคนที่ทฤษฎีไม่เป๊ะนะแต่กิ่งจะพูดในความเข้าใจของกิ่งนะก็คือว่ากิ่งรู้สึกว่ามันคือความกังวานแบบก็แค่อ้าปากเยอะขึ้นบางทีมันก็เปลี่ยนแล้วนะเว้ยใช่เออบางคนกัดฟันร้องเพลงเงี้ยก็มันก็เพี้ยนดิคือเนื้อออกมาก็แค่แบบขยับขากรรไกรมากขึ้นอ้าปากมากขึ้นหรือแบบว่าคือกิ่งอาจจะชอบฝึกแบบว่าด้วยจินตนาการอย่างเช่นบางทีมันจะสูงมากๆกิ่งก็จะรู้สึกว่าเหมือนกิ่งโยนไปไกลแบบวู้แบบไปไกลอย่างเงี้ยจินตนาการเออมันก็จะได้มากขึ้นอันนี้ลองไปทำดูกิ่งว่าถ้าคนที่ไม่ได้มีทฤษฎีดนตรีอะไรมากมายอย่างเงี้ยการฝึกด้วยจินตนาการของคิดเป็นภาพๆเนี่ยอาจจะง่ายดีเอออาจจะง่ายจินตนาการสำคัญเพราะว่าอย่างที่บอกไงเรามันไม่ใช่กล้ามเนื้อที่เราแบบสามารถจับวางได้อะเออบอกว่ายกเพดานอ่อนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำไงอะอธิบายเพิ่มเติมเรื่องกิ่งเมื่อกี้เรื่องโพรงครับมันเป็นแบบนี้เลยสมมติผมจะพูดคำว่าสวัสดีครับไปเรื่อยๆโดยการที่เปลี่ยนโพรงไปเรื่อยๆนะสวัสดีครับ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 เห็นป่ะมันไม่เหมือนกันเลยเออโพรงที่มันออกมาในร่างกายเรามีโพรงเต็มไปหมดใช่ผมจะพูดคำว่าสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออมันก็คือคนละโพรงกันหมดแล้วทุกคนใช่มาอยู่ที่เราโฟกัสเสียงเราไปบนล่างอะไรยังไงเดี๋ยวไว้วันหลังมาเป็นเรื่องโพรงเฮ้ยสนุกโพรงเรื่องนี้เรื่องหรือภาษาร้องเพลงเขาจะเรียกว่า register เออนะวันหลังจะมาคุยเรื่องโพรงเลยนะโพรงมันยังไงเนี่ยร้องมิกซ์ร้องเชสร้องนู่นนี่นั่นเดี๋ยวไว้มีแน่นอนในเรื่องร้องเรียนนะครับใน EP ต่อไปโอ้ยสุดยอดเลยคุณตานี่อุ้ยคุณนี่มีความรู้อะมีความเหมือนใช้คำว่ารบกวนให้เติมคำว่าเหมือนเหมือนก็จะมีความรู้นะครับก็ให้ลองไปเช็คด้วยนะครับผมจริงๆแล้ว
ศาสตร์เรื่องของการร้องเพลงมัน flexible มากๆใช่ตอนเด็กๆเราเรียนอย่างหนึ่งนะพอโตเราวิทยาการมันไปอ่ะคือมันไปจริงๆนะคือตอนเด็กๆอ่ะเขาจะสอนอีกแบบนึงแต่พอโตมาเหมือนเขาก็จะไม่สอนแบบนี้แล้วมันจะมียุคที่แบบทุกคนร้องเพลงเสียงใหญ่อ่ะเออเรียกว่าทำใช่ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเชอริสเชอริสโมเมนโกตอนนั้นที่ต้องแบบเฮ้ต้องเป็นทรงนี้ใช่ไหมพอสมัยมันเปลี่ยนคือในด้านของการร้องเพลงเขาก็มีคนทำวิจัยอาจารย์ที่เขาเก่งๆเขาก็ทำมาเรื่อยๆว่าอะไรมันถูกมันผิดอ่ะวันที่เราเคยคิดว่ามันถูกวันนี้อาจจะผิดก็ได้เพราะฉะนั้นก็รีเช็คกับตัวเองกับทุกคนได้เลยอยากให้เรื่องร้องเรียนอ่ะการที่มาจุดประกายสำหรับคนที่ชอบร้องเพลงแล้วกันแล้วเอาไปทำต่อไปทำผิดทำถูกอะไรเรามาคุยกันในคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าเป็นยังไงก็คือเนี่ยเหมือนที่ต้าบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรที่แบบมันยืดหยุ่นมากๆการร้องเพลงเลยนะแต่สิ่งที่อิงจะพูดว่า EP เนี้ยของเราอ่ะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเนื่องจากการร้องเพลงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ทำได้แบบไม่อินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดทำแบบไหนก็ได้แต่ใดๆก็ตามจะทำแบบไหนก็ตามถ้ามันเพี้ยนผิดคีย์ผิดจังหวะก็ตุยอยู่ดีใช่เพราะฉะนั้น EP เนี้ยเป็น EP ที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญมากใช่ครับอีกเรื่องนึงที่เป็น how to แล้วกันแล้วเป็นวิธีที่แบบมันจำเป็น อย่างที่บอกมันเรื่องของการ ear training เพราะฉะนั้นเราต้องฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆฟังเพลงบ่อยๆแล้วก็ลองฝึกกับตัวเองและคนที่เขาพอจะรู้ถ้ามีครูก็ฝึกกับครูครับถ้ามีเพื่อนที่เขาร้องเพลงไม่เพี้ยนก็ฝึกกับเขาเออต้าน่าทำคลิปแบบสอนร้องเพลงสั้นๆนะเอออยากทำเหมือนกันอยากทำไหมครับถ้าอยากทำคอมเมนต์บอกได้เออเพราะว่าต้าเนี่ยเป็นคนที่แบบอธิบายอะไรได้ดีแล้วแบบมีศัพท์เฉพาะอะไรแบบเยอะมากเลยอ่ะเพราะเราเคยสอนด้วยกันเออใช่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 เราเคยสอนด้วยกันสนุกสอนกับกิ่งแบบสนุกใช่ของกิ่งก็จะสอนแบบเน้นเล่นเน้นเล่นไม่ค่อยเน้นทฤษฎีเออนั่นแหละค่ะในเรื่องโรงเรียนก็เลยจะแบบอาจจะยังไม่ได้มีคนที่จะมาหา how to แบบ1 2 3 4ไปเลยอ่ะครับก็อาจจะยังไม่ได้แบบว่าละเอียดเข้มข้นมากๆเนาะแต่มันเป็นอย่างที่บอกเป็นจุดเริ่มต้นละกันให้ทุกคนลองไปหาวิธีการที่มันเหมาะกับตัวเองมาเดี๋ยวสรุปเรื่องของ how to ให้ฟังง่ายๆนะครับว่าถ้าเราเป็นคนที่ร้องเพลงเพี้ยนอยู่เนี่ยเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับ อย่างแรกคือการไปฝึกฟิสิกอลของตัวเองฝึกกล้ามเนื้อฝึกเครื่องดนตรีของตัวเองนะครับให้สามารถที่จะออกเสียงหรือว่าฮิตโน้ตนั้นๆได้ไม่ว่ามันจะต่ำหรือสูงก็ผ่านการเรียนร้องเพลงหรือการฝึกกับคลิปใน YouTube ก็ได้อันนี้มันสมัยนี้มันง่ายมากๆนะครับอย่างแรกคือการฝึกอย่างที่สองคือการฟังนะครับการฟังอันนี้มันคือเรื่องของการฟังเพลงโดยทั่วๆไปด้วยฟังเพลงเยอะอย่างที่สองคือการฟังแบบฟังตัวเองเยอะๆสำคัญฟังเครื่องดนตรีด้วยเช็คตัวเองนิดนึงถ้าเรารู้ตัวว่าเราเช็คไม่ได้ให้คนอื่นช่วยเช็คอย่าทำสมมติเรารู้ตัวว่าเราเช็คตัวเองไม่ได้อะแล้วเรายิ่งร้องยิ่งทำยิ่งฝึกกับตัวเองนึกออกป่ะแล้วเราก็ลองเพี้ยนๆไปแล้วเราก็ไม่รู้อะอย่างที่กิ่งบอกเลยสมองเราก็จะจำจะจำกล้ามเนื้อที่มันผิดอะแล้วตอนเราไปแก้มันจะแก้ยากมากมันชินอะมันชินเพราะว่าร่างกายเรามีระบบออโต้พายโลตอะเรามันจะจำง่ายมากมัสโซเมมอรี่เนี่ยมันจะแบบจำสิ่งนั้นไปเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับอย่างแรกก็ฝึกร่างกายของเราฝึกเรียนรู้เครื่องดนตรีอย่างที่สองคือฝึกฟังนะครับโดยการฝึกฟังเพลงเยอะๆแล้วก็ฝึกฟังเสียงของตัวเองที่มันตรงกับโน้ตนั้นๆอ่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากแล้วก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้บางคนไปออกงานแล้วร้องเพี้ยน ก็คือว่าบางทีเนี่ยเราชอบฝังชิปเข้าไปในร่างกายว่าฉันร้องเพลงคีย์นี้สมมุติเราร้องเพลงแพ้ใจเก็บใจไว้ในลิ้นชักสมมุติว่าเราร้องเพลงนี้เป็นคีย์ 4เราเคยร้องเพลงนี้คีย์ 4ใช่ป่ะแล้วพอเราขึ้นไปร้องงานคาราโอเกะงานแบบว่าเลี้ยงส่งผู้บริหารสมมุตินะแล้วเราก็ขึ้นไปเขาให้ขอเพลงอื่นแต่เราเข้าใจว่าเราร้องคีย์ 4แล้วเราก็เข้าใจว่าทุกเพลงเราต้องร้องคีย์ 4มันไม่ใช่นะเออมันไม่ใช่นะคะคืออย่าไปเข้าใจผิดว่าเรามีคีย์ประจำตัวคือ มันจะต้องอิงกับเพลง นั้นๆด้วยว่าเพลงนั้นน่ะเขาตั้งต้นมาที่คีย์ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยมากมันจะบวกลบกันไม่เกินไม่มากหรอกนิดหน่อยผู้ชายก็ฝึกจากเพลงผู้ชายอ่ะผู้ชายเสียงสูงก็หานักร้องเสียงสูงฝึกเพลงนักร้องเสียงสูงอ่ะผู้ชายที่เสียงต่ำหน่อยก็หาเพลงที่มันเสียงต่ำหน่อยผู้หญิงเสียงสูงเสียงต่ำหาคนที่มันเหมาะกับเราหา reference เพลงที่เราจะใช้ฝึกอันนี้สำคัญมากนะเพลงที่เราจะตั้งต้นอ่ะคืออย่าเอาเพลงที่มันโหเล่นเสียงมันยาวไกลอ่ะเลเวลยากเลเวลที่มันง่ายๆแต่เราร้องให้มันตรงไม่เพี้ยนได้ก็จะดีที่สุดใช่แล้วก็ให้เชื่อหลังอย่างนึงนะคะว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันยืดหดได้อีกมหาศาล
คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกฝนมันบ่อยๆฝึกฟังฝึกใช้กล้ามเนื้อเหมือนที่ต้าบอกเนี่ยทำมันสม่ำเสมอคือมันไม่ได้นิดการทำอย่างหักโหมอ่ะแต่มันคือการทำสม่ำเสมอนึกออกปะมันจะขยายได้อีกใช่เพลงที่เราเคยรู้สึกว่าเพลงเนี้ยเฮ้ยแม่งร้องไม่ถึงอ่ะแต่ในวันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นที่ง่ายสำหรับเราไปเลยก็ได้นึกออกปะอันนี้จริงนะใช่เมื่อก่อนร้องไม่ได้เดี๋ยวนี้ร้องได้และอย่างที่บอกไม่ได้มีแค่เส้นเสียงมันยังมีโหเส้นเสียงเราเป็นอย่างนี้มันยังมีตัวช่วยอื่นไงเมื่อกี้พูดถึงโพรงก็ช่วยและช่วยในการร้องให้เพลงให้ง่ายขึ้นเสียงสูงต้องใช้โพรงแบบนี้มีเรื่องของลมอีกใช่ไหมบางคนใช้ลมร้องเพี้ยนเพราะลมไม่พอใช่ก็มีอันมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปปรับไปจูนไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมนะครับใช่เลยค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะรู้สึกว่า EP นี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วว่าทุกคนหนีไม่พ้นนะฮะในการที่จะต้องโดนลากไปร้องเพลงที่ใดสักที่หนึ่งใช่แม้ว่าจะแบบที่ไหนก็ตามงานเลี้ยงมันตลอดอ่ะมันคือแบบมันคือสิ่งบันเทิงของมวลมนุษยชาติอ่ะการร้องเพลงการดนตรีและการร้องเพลงเพี้ยนอย่าให้การร้องเพลงเพี้ยนของเราเป็นสิ่งบันเทิงของมวลมนุษยชาตินะเพราะฉะนั้นก็รบกวนด้วยเราก็แก้เรื่องการร้องเพี้ยนได้มีวิธีเยอะแยะมากมายให้ไปหาวิธีต่อกันเอาเองนะครับว่าจะเป็นยังไงอุ้ยเรารู้สึกว่าชอบ EP นี้จังเลยนะครับถ้าใครดู EP นี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยชอบจังเลยหรือว่ามีคำถามอะไรตรงไหนก็สามารถที่จะเขียนมาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าเอ้ยผมทำอย่างนั้นหรืออย่างนี้ได้ไหมใครลองเอาไปทำแล้วอ่ะมารีพอร์ตบอกหน่อยว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กรีพอร์ตเลยเหรอใช่หมายถึงรีพอร์ตไม่ใช่รีพอร์ตคลิปเราไม่ใช่มาแบบมาคอมเมนต์บอกหน่อยไปทำแล้วครับมารายงานพี่ต้าหน่อยว่าลองทำแล้วนะพี่ผมแบบลองโพรงนี้โพรงนั้นลองฟังแล้วนะพี่มันเวิร์กมากเลยยังไงลองมาบอกกันพี่ต้าเขาจะได้เอาไปทำคลิปอื่นๆให้เราฟังอีกแล้วเราก็อยากดูด้วยแล้วอ่านทุกคอมเมนต์เพราะว่าอะไรคอมเมนต์น้อยอยู่เราอ่านทุกคอมเมนต์จริงนะเราได้คุยกันเราอยากรู้ว่าคนที่มาฟังเรื่องร้องเรียนอ่ะเขาได้อะไรแล้วอยากให้มีอะไรอยู่หรืออยากให้พูดถึงคำว่าอะไรหรืออยากให้ชวนใครมาก็บอกได้นะครับในเรื่องร้องเรียนอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเพื่อนนะครับกิ่งเหมือนแพรขอบคุณมากขอบคุณค่ะคุณกีตาร์เป็นเรื่องที่แบบสนุกมากๆวันนี้รู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆนะครับก็ถ้าชอบนะครับเรื่องร้องเรียนพอดแคสต์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรื่องร้องเรียนเอพิโซดต่อไปนะครับอ่ะแล้วก็กลับมาติดตามเรื่องร้องเรียนได้ใหม่ในเอพิโซดต่อไปว่าจะพูดถึงคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรนะครับได้ทาง YouTube ของคัสสันดีมากแล้วก็ทางพอดแคสต์เพลเยอร์ของคัสสันดีมากทุกแพลตฟอร์มนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพี้ยนสมองเนี่ยเพี้ยน